พัดลมไอเย็นฮาตาริ AC Max ตัวนี้สามารถที่จะทำความเย็นให้กับอุณหภูมิห้องเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันให้ดูครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัววัดอุณหภูมิเนี่ยวัดกับพัดลมธรรมดาก่อนนะครับว่าพัดลมธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้เนี่ยเป็นอุณหภูมิก่อนการทดลองครับอยู่ที่ 34.8 องศาครับอุณหภูมิในห้องณขณะนี้เวลาเนี่ยประมาณบ่ายโมง3นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้พัดลมธรรมดาเนี่ยเป่าดูก่อนนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้เนี่ยเราใช้พัดลมธรรมดานะครับมันก็ลดจาก 34.6 เนี่ยเหลือประมาณ 34.3 ได้โดยประมาณความชื้นเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะว่าเรายังไม่อันนี้เราใช้พัดลมธรรมดายังไม่ได้ใช้พัดลมไอเย็นอ่ะอันนี้ลดลงมาเหลือ 34.2 แล้วอันนี้เป็นโหมดพัดลมไอเย็นนะครับโดยที่ยังไม่ใส่เจลหรือว่าใส่น้ำแข็งอะไรเพิ่มเติมเลยอุณหภูมิเนี่ยลดลงมาจากเมื่อกี้เนี่ย 34.กว่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 32.6 แต่ข้อสังเกตก็คือความชื้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีความเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะลองเอาเจลนะครับผมก้อนเจลที่เขาให้มาเนี่ยใส่ลงไปนะครับอันนี้ยังลดไปเรื่อยเดี๋ยวผมรออีกสักพักนึงดีกว่าให้อุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มนิ่งๆก่อนนะครับว่าจะลดได้อยู่สักเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยครั้งแรกที่เราทดลองเนี่ยอยู่ที่34นะครับอันนี้เนี่ยลดลงมาเหลือ32จุดกว่าๆแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้าเปิดพัดลมไอเย็นเนี่ยอันนี้เปิดที่ระดับเบอร์5นะครับโหมดพัดลมไอเย็นเนี่ยก็ลดลงมาได้ประมาณ2องศานะฮะโอเคก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับอุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงมาได้อยู่ถึง 30.9 องศาเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดไม่ใส่เยลลงไปนะแต่ผมว่าจะว่าใส่เยลอาจจะช่วยได้ไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะขึ้นไป31แล้วแต่ความชื้นเนี่ยขึ้นไปถึง 77%นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เจลดูนะครับว่าเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ใส่เจลมาได้สักพักแล้วนะครับผมอุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงอยู่ที่ 30.3 นะครับคือต้องบอกก่อนหน้านี้เนี่ยมันลดลงไปได้ถึง30องศานะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมานิดนึงนะครับผมความชื้นเนี่ยอยู่ที่ 79% ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ลดจากตอนก่อนใส่เจลมากนักนะครับผมแต่ว่าก็ลดลงอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำแข็งเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็โอเคครับตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราใส่น้ำแข็งยูนิตลงไปนะน้ำแข็งยูนิตที่เราใส่ไปเนี่ยเราใส่ไปแค่ประมาณ2ถุงของน้ำแข็งยูนิตนะครับอุณหภูมิที่เจ้าตัวพัดลมไอเย็นเนี่ยสามารถทำความเย็นออกมาได้ตอนนี้เนี่ยคือ 29.5 องศานะครับแต่ว่าเราไปดูถังน้ำแข็งเราไปดูถังน้ำเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวน้ำแข็งเนี่ยละลายไปเกือบหมดแล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะทำอุณหภูมิได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยขนาดของถังน้ำเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่นะครับเราจะต้องใช้น้ำแข็งเนี่ยปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็คือถ้าคิดจากความเย็นที่ได้นะตอนนี้นะกับน้ำแข็ง2ยูนิตเนี่ยผมมองว่าอาจจะเริ่มไม่ค่อยคุ้มที่เราจะต้องไถเจ้าตัวน้ำแข็งลงไปแล้วนะครับผมมองว่าแค่เยลเนี่ยอย่างเดียวก็เพียงพอไว้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะลองอัดแบบน้ำแข็งเยอะๆเต็มดูดีกว่านี้เนี่ยเป็นการทดลองคร่าวๆนะครับแต่ว่าความชื้นตอนนี้เนี่ยเขาพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 80% นะครับตอนแรกกันมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย 29.5 เนี่ยลมที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวจากการทดลองนี้นะครับผมเนี่ยสามารถที่จะทำอุณหภูมิเนี่ยลดลงไปได้อยู่ประมาณ5องศานะครับแต่นะครับผมเข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยมันสามารถที่จะทำอุณหภูมิได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยการทดลองของเราเนี่ยตัวฮาตาริ AC Max ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถังน้ำของเขานะครับมีขนาดใหญ่นะครับการที่เราทดลองเริ่มแรกเนี่ยเราใส่เจลลงไปด้วยจำนวนน้ำที่เขาเยอะนะครับมันอาจจะทำให้เจ้าตัวน้ำเนี่ยยังเย็นไม่ได้ในระดับที่มันจะสามารถทำความเย็นได้มากนักนะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับน้ำแข็งที่เราใส่ไปเนี่ยผมใส่น้ำแข็งยูนิตเนี่ยลงไปแค่2ถุงนะครับผมคือถ้าเทียบกับปริมาณถังเนี่ยขนาด35ลิตรแบบนี้เนี่ยผมก็จะว่าน่าจะต้องใส่เข้าไปเยอะกว่านี้นะครับแต่นะครับผมมองว่าถ้าเราซื้อพัดลมไอเย็นแล้วเนี่ยแล้วเราต้องมาซื้อน้ำแข็งเพิ่มเพื่อใส่ไปเนี่ยผมมองว่า
มันไม่คุ้มกับการที่เราจะได้ความเย็นที่ได้ออกมานะครับผมส่วนที่เสียไปกับค่าน้ำแข็งเนี่ยคุณอาจจะสามารถที่จะไปเปิดแอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งส่วนตัวนะครับถ้าผมมองนะครับผมมองว่าการจะใช้พัดลมมาเย็นนะครับก็ควรจะใช้แค่เติมน้ำนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวก้อนเจลลงไปแค่นั้นเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดใครนะครับใช้ตัวเครื่องรุ่นที่ถังน้ำของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับก็อาจจะใส่น้ำแข็งเนี่ยลงไปเพิ่มได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอมันเป็นถังใหญ่ปุ๊บน้ำที่มีอยู่ในถังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะตามไปด้วยนะครับการที่เราใส่น้ำแข็งลงไปเนี่ยอาจจะต้องใส่น้ำแข็งในปริมาณที่เยอะพอสมควรโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ